ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับประชาชนที่จะรับสิ่งของพระราชทานในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad นะครับประชาชนส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับก็แน่นอนแล้วครับสำหรับวันนี้คึกคักทีเดียวนะครับก็ต่างปลื้มปิตินะครับที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในกิจกรรมนี้ที่จะเกิดขึ้น11ธันวาคมนี้ครับบรรยากาศในพิธีรับสิ่งของพระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ตลอดทั้งวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่สนามกีฬาแห่งชาติเป็นไปอย่างคึกคักเหมือนเดิมครับโดยประชาชนที่ได้รับสิ่งของพระราชทานก็ต่างปลื้มปิตินะครับไปฟังกันหน่อยครับได้หนึ่งช่องทางเป็นช่องทางหลักแต่ท่านใดรู้สึกดีค่ะเพราะพวกเราทุกคนรักพ่อหลวงอะไรก็ได้ทำที่ให้เพื่อพ่อหลวงมีความสุขแล้วก็พวกเราเต็มใจและยินดีมากๆก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของในวันนี้ที่ได้มารับเสื้อนะคะแล้วก็ถึงวันนั้นจริงๆก็อยากก็จะได้มาปั่นจริงๆอะค่ะแล้วในที่ผ่านมาคะในกิจกรรมไบค์ฟอร์มัมอะไรเงี้ยค่ะได้ร่วมค่ะเป็นยังไงบ้างคะอยากให้เราความประทับใจก็ความประทับใจก็จริงๆมันก็ล้นพ้นนะบอกไม่ถูกอะเนาะแต่ถามว่าทุกครั้งที่อย่างครั้งนี้ที่มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งที่ทำให้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวซึ่งครั้งที่แล้วก็เป็นของพระบรมราชินีนาถเนาะก็อยากให้คนไทยมาร่วมกันเยอะๆอะค่ะนี่แหละครับส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพลอากาศเอกประจินจันตองท่านรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลเรือเอกนรงพิพัฒนาไสยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจากกระทรวงต่างๆก็นำขบวนข้าราชการและประชาชนซักซ้อมปั่นจักรยานเสมือนจริงในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad ครับโดยเน้นความเข้มงวดของการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ประจำตามจุดต่างๆตลอดเส้นทาง29กิโลเมตรนะครับส่วนรูปแบบของการจัดขบวนปั่นจักรยานครับเขาก็จะแบ่งออกเป็น4ขบวนนะครับก็เริ่มจากขบวน A ตามด้วย B C แล้วก็ปิดท้ายด้วยขบวน D นะครับขณะที่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ยืนยันนะครับถึงความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและก็การจราจรในกิจกรรมนี้ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปดูที่ต่างจังหวัดกันหน่อยครับบรรยากาศการซ้อมก็คึกคักไม่แพ้กันครับอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้นำประชาชนกว่า 2,000 คนครับร่วมซ้อมใหญ่ตามเส้นทางจริงรวมระยะทางกว่า29กิโลเมตรลงใต้ไปที่อำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมโกลกชวนปั่นจักรยานตามรอยพ่อครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็เพื่อเป็นการซ้อมในกิจกรรมนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับเทศบาลจังหวัดนราธิวาส